สวัสดีค่ะลูกค้าแฟนเพจซอสผัดตามสั่งนะคะวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไปไลฟ์สดผิดเพจไปไลฟ์เพจบองแตนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กลับมาเพจซอสผัดตามสั่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดทำกับข้าวอร่อยแล้วก็คือแบบไม่ได้ยากเลยคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่ซอสขวดนี้เพียงขวดเดียวนะคะวันนี้เราจะทำเมนูกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้ใส่สตอนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันไลฟ์ผิดไปดิฉันก็เลยใส่กะทิไว้แล้วอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ที่ฉันใส่กะทิลงไปในกระทะแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เจ้านี่กันพริกแกงใต้นะคะกะทิแบบเมื่อกี้ไลฟ์ผิดเพจที่ฮามากค่ะคุณทำไมไม่ขึ้นว่าทำไมมันไม่เด้งในเพจซอสผัดอ่ะสรุปไลฟ์ผิดเพจไม่เป็นไรนะฮะกระดูกหมูผัดพริกแกงกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้นะคะวันนี้พริกแกงใต้เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยใช่เขาใส่รู้เลยอ่ะหอมมากเราจะทำง่ายๆด้วยซอสเพียงขวดเดียวนะคะโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงๆค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลชูรสอะไรทั้งสิ้นใส่ซอสขวดนี้ขวดเดียวเลยพอหอมแล้วนะคะเราก็จะผัดหมูนี่ใส่กระดูกหมูอ่อนนะฮะเปิดไฟเมื่อกี้ปิดไฟมันแรงไปนี่ใส่กระดูกหมูลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้คลุกเคล้ากับพริกแกงที่เราใส่ลงไปนะคะทุกเมนูผัดของเรามันกลายเป็นแบบง่ายไปหมดเลยค่ะทุกเมนูผัดเรามันง่ายไปหมดเลยถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีน้ำๆหน่อยก็ใส่กะทิลงไปอีกได้คั่วให้หอมเลยเจ้าจอดผัดอะไรก็ง่ายไปหมดอ่ะแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวคือมันสามารถอร่อยได้เลยอ่ะทุกคนดิฉันจะใส่น้ำไปจะไม่ให้มันไหม้นะคะคือแต่ละคนสูตรมันก็ไม่เหมือนกันนะแตนทำสูตรแบบว่าเหมือนคนทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะคือใส่อะไรก่อนก็ได้แต่จะทำให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยแน่นอนเนี่ยใส่ไปผัดยังไงก็อร่อยหอมมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดไปก่อนใส่ลูกกล้วยดิบน่าจะอร่อยให้มันหอมๆใส่อะไรนะคะลูกกล้วยดิบลูกกล้วยดิบใส่ให้มันเป็นอะไรคะกล้วยดิบให้มันอร่อย ใส่ไม่เป็นเราใส่พริกแกงเยอะไปไหมมันก็ไม่นะเป็นเราเป็นกะทิด้วยไง มันก็เลยดูไอ้นี่ไม่เราจะให้มันไอ้นี่สวัสดีจ้าทุกคนเลยให้กระดูกหมูมันสุกแป๊บนึงต้องให้กระดูกหมูมันสุกนะคะทุกคนป้าสุดยอดที่หอมเจ๋มหอมมากที่แกงใต้มาเต็มนะคะบอกเลยคือผัดยังไงก็อร่อยอ่ะหลับตาผัดก็อร่อยใช้ซอสขวดนี้ขวดเดียว69 บาทเท่านั้นนะคะทุกคน69 บาทอร่อยเลยตอนนี้มันเริ่มเดือดดิฉันก็จะใส่ซอสแล้วนะจะผัดจะแกงได้หมดนะฮะใส่ถ้าเราทำเยอะเราก็ใส่เยอะใส่สัก2 ช้อนก็ได้แต่ถ้าใครทำน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่เลยนี่ป๊าสุดยอดเลยกระดูกหมูผัดพริกแกงใต้เดี๋ยวใส่สตอพี่ว่าใส่พริกเยอะไปไอ้เครื่องแกงใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยมันบ่งบอกให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าจะทำยังไงมันก็อร่อยเพราะว่าเรามีซอสผัดทำสั่งนะคะอร่อยอ่ะ
ีฉันใส่พริกแกงเยอะเกินไปจริงๆแต่ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะทำเป็นเหมือนแกงไปเลยในเมื่อพริกแกงเยอะแล้วก็ใส่กะทิไปเลยยังไงก็อร่อยอ่ะเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยขวดละ69บาทติดเลย69บาทติดเลยนี่นะฮะของเราเรียลไทม์ค่ะเรียลไทม์นะคะทุกอย่างของเราไม่อยากใส่ลูกกล้วยเหรอเอาลูกกล้วยมาใส่ไหมได้ไม่มีอะไรไม่ได้กระดูกหมูยังไม่สุกเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ผัดกระดูกหมูให้สุกก่อนไงอันนี้ผัดพริกแกงก่อนใส่ได้หั่นหั่นเลยใช่ไหมเอาลูกกล้วยมาเลยเอาลูกมาสองลูกสองสามลูกมีดอะไรก็ได้หามีดให้เล่มหนึ่งเดี๋ยวจะหั่นลูกกล้วยใส่กล้วยดิบมีอันเล็กจัดไปอร่อยแน่นอนนะคะทุกคนแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียว69บาทนะคะคนทำกับข้าวไม่เป็นไม่ต้องกลัวเทๆอะไรใส่ใส่ไปก็อร่อยนะคะหลับตาทำก็อร่อยนะคะดิฉันจะให้กระดูกหมูมันสุกก่อนแล้วก็ให้น้ำมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันเหลือดระเหยไปสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะพอดีต้มกระดูกหมูในตัวสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวหั่นใส่เองใส่ทั้งเปลือกเลยไหมฮะเอาใส่กล่องนี้ไหมคะกล่องนี้อ่ะต้องบอกเลยว่าแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวนะคะหอมมากทุกคนหอมจริงจังผัดถังซัมจังหอมหอมเด้สวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะไหนดูซิมีใครเข้ามาบ้างขอเปิดนิดนึงหอมมากหอมมากใส่กล้วยดิบใช่ค่ะวันนี้เราจะใส่กล้วยดิบด้วยเก๋ๆแล้วทุกคนลองไปทำตามดูนะคะอร่อยค่ะใส่กล้วยดิบด้วยไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้เรารอให้กระดูกหมูมันสุกเพราะจริงๆการที่เราจะให้กระดูกหมูมันเปื่อยมันสุกมันใช้เวลานานเคี่ยวหลายชั่วโมงนะ2ชั่วโมงได้นะแต่อันนี้แต่ว่าเราย่อแบบผัดมาก็ให้มันสุกกรุบๆไปทักทายทุกคนเลยนะคะหิวหิวว่าสั่นใครจะสั่งซอสกดสั่งจิ้มไปที่ลิงก์เลยนะคะลิงก์ที่ปักหมุดไว้นะคะซอสขวดเดียวมันอร่อยได้ขนาดนี้เชื่อเลยทำอะไรก็อร่อยนะคะอร่อยอ่ะจะใส่จะใส่กล้วยดิบหรือจะใส่หน่อกล้วยก็ยังอร่อยเลยนะผัดใส่หน่อกล้วยนี่กล้วยดิบมาแล้วจ้ะกล้วยดิบใส่ไปเลยอันนี้ลูกเดียวเหรอเนี่ยลูกเล็ก ลูกเล็กจังหมดยังฮะหมดแล้วเหรอลูกเล็กเนาะเนี่ยพอดีต้มกล้วยไปด้วยต้มกระดูกหมูไปด้วยอู้ยรับรองเดี๋ยวมีสันโรยสตอด้วยหน่อยนึงแม่เก่าเว้ยผัดพริกแกงกระดูกหมูอ่อนทำพริกแกงใต้กระดูกหมูอ่อนใส่กล้วยดิบแล้วก็สตอนะคะวันนี้บอกเลยอร่อยแน่นอนหลับตาทำก็อร่อยซื้อไปเลยค่ะติดครัวไว้ไม่เสียใจแน่นอน69บาทเองคุณพี่ค่ะ69บาทหวานหวานตักข้าวมาแล้วจ้ะพร้อมที่จะราดดูลักษณะแล้วพร้อมที่จะราดเดี๋ยวให้กล้วยสุกเดี๋ยวค่อยใส่สตอแป๊บนึงให้กล้วยสุกก่อนคือดีคือดีใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจซอสผัดด้วยนะคะไอ้ใหญ่โอ้ยหิวอ่ะโห
ไมต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้อ้วนอีกแล้ววันนี้อ้วนอีกแล้วยอมสวัสดีค่ะถือจานรออยู่อารมณ์ตอนนี้ยังอยู่บนยอดมะพร้าวหรอเอาลงลงเอาลงมาพี่หมาน้อยลง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 เถ่งลงลงเถ่งลงอุ้ยหอมหอมหลายเด้อปาดแซ่บแน่นอนนะคะบอกเลยโอ้ my godกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้จะเอาสตอหรอโอ้โหใครส่งสตอไหมรวยเอฟไปเลยเนี่ยเอฟเลยซอสขวดนี้ไม่มีผิดหวังนะคะบอกเลยนี่ขนาดดิฉันใช้ฟิลเตอร์ใน Facebook ในการถ่ายนะคะเพื่อให้หน้าตัวเองสวยแต่กับข้าวช่างมันแต่คอยดูสิสีกับข้าวยังอร่อยเลยยังสีน่ากินน่าอร่อยดูในเนี้ยนี่ขนาดใช้ฟิลเตอร์นะถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์นะถ้าคนเห็นสีจริงนะโอ้ my god หอมเหมือนกินอยู่ใต้เลยอ่ะสุดยอดฉันหลุดมาจากพังงาเลยนะเนี่ยเมย์ก็ให้ฉันนิดนึงสิโอ้ยไปไกลจ้าเอ้าบ้านแฟนฉันอยู่ที่นั่นฉันก็ต้องไปพังงาสิอุ้ยเดี๋ยวค่อยเช็คที่หนูไม่ก็จะโดนมันกระเด็นกระดอนสวัสดีค่ะทุกคนสั่งซอสเลยนะ69บาทเท่านั้นเลิศเลิศอร่อย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 69บาทเท่านั้นนะจ๊ะข้างหลังเขาก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ฉันสุดฤทธิ์ติดว่า69บาทให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ69บาทอร่อยแน่นอนบอกเลยไม่อร่อยให้เตะเลยเนี่ยผัดพริกแกงใต้กระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้ใส่กล้วยดิบแล้วก็ใส่สตอสุดยอดเลยตอนนี้เบาไฟเพราะมันกระเด็นกระทะมันก้นตึ้งนะฮะโอเคตรงนั้นแหละแต่ขวาไปหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยตอนนี้รอให้กล้วยมันสุกหน่อยนึงขวาอีกโอเคกล้วยยังไม่สุกผัดใส่กล้วยก็จะนานหน่อยเคี่ยวๆมันไปเก๋ๆสวัสดีค่ะอะไรคะใครพิมพ์เกลียดเกลียดเกลียดเขาทำไมหนูเกลียดทำไมไม่เกลียดเขาใช่ไหมพิมพ์เกลียดเฉยๆนี่เข้าใจผิดนะนึกว่าเกลียดเรานะเนี่ยไม่รู้พวกพี่อ้ำอ่ะคนเขาตกใจนึกว่าเกลียดดิฉันอุ้ยเหมือนยิ่งคั่วนานมันยิ่งไม่นี่ไหมใช่ไหมหอมแหมโอ้ยหน่อยหน่อยตอนนี้กล้วยสุกเราก็จะใส่สตอนะสุกยังอีกนิดนึงอุ้ยหอมเด้หอมเด้ห้องนี้เป็นเหมือนห้องครัวดิฉันไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่ห้องครัวมันห้องโถงตอนนี้มันกลายเป็นห้องทำงานด้วยเอวิติงห้องทุกอย่างนะคะรอให้ทุกอย่างกลับมาก่อนดิฉันจะได้ย้ายที่สิงสถิตสักทีโอ้ยหอมเด้หอมนะคะทุกคนกล้วยมีน่าจะยังไม่สุกนะคะเนี่ยต้องรอให้กล้วยมันสุกก่อนจะซิมเหรอคะอ่ะซิมก่อนคนถือถ้วยข้าวจานรอเพียบแล้วเป็นไงฮะเอาอะไรเพิ่มไหมฮะดีโอ้ยยกนิ้วยกนิ้วมาแล้วไม่ต้องห่วงแล้วรอกล้วยสุกอย่างเดียวแล้วเราก็ใส่สตอเนี่ยเจ้า
กไหมใช่เปล่าต้องหนึบกล้วยก่อนดูก่อนว่ากล้วยสุกไหมน่าจะยำใช่ไหมเอามาก่อนแล้วเหรอคะคุณเดียนะทุกแล้วถ้างั้นใส่สตอเลยนะบาดเม็ดขนุนอย่างเดียวเม็ดขนุนก็มีเนาะไม่ได้มาใส่เนาะมันหลายอย่างสตอก็มีไงใส่สตอลงไปแล้วนะจ๊ะกดโพน้ำเหือดแห้งพอดีแหมจะโวยยอดคือซอสขวดเดียวจบเลยซอสขวดเดียวคือผัดได้ทุกอย่างทุกชนิดอ่ะมันสุดยอดจริงๆถ้าถังสำจังอันนี้เราแค่คั่วให้กระดูกมันไปนิดนะคะใช่ให้มันสุกดีๆมันกินง่ายหน่อยโอ้ยหอมอ่ะจริงๆให้ดีนะต้มเปื่อยก่อนเนาะ แล้วก็ผัดถ้าจะกินทั้งกระดูกเลยอ่ะอันนี้คือกระดูกอ่อนสุดยอดเลยอ่ะผัดสตอให้สุกสักนิดนึงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเหม็นหึ่งนะคะบอกเลยซอสขวดนี้นะผัดอะไรไม่อร่อยให้เตะเลยเพราะยังไงมันก็อร่อยหลับตาทำก็อร่อยนะคะหอมมากอ่ะแหมคนอยู่ในจอบอกหอมมากได้กลิ่นเหรอนะโอ้น่ากินเวอร์ว้าวเออไม่แค่นี้นะเนี่ยโอ้ตอนแรกหนูว่าน้ำมันจะเยอะไม่เยอะเพราะแล้วกระดูกหมูอันนี้พอดีโอ้เข้าใจแล้วค่ะมันจะหกไปเรื่อยใช่ไหมใช่รอให้ก้อนกล้วยสุกด้วยไงยอดเลยอ่ะทักทีมันยาวทักทีมันยาวใช่ค่ะเพราะว่าไอ้นี่มันอยู่สูงไงคะเราไลฟ์ให้ทุกคนดูจริงๆแล้วไอ้นี่มันต้องเตี้ยกว่านี้แต่บังเอิญว่าโต๊ะเรามันสูงปั๊ดพอแล้วล่ะเสร็จพิธีเรียบร้อยโรงเรียนกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้ใส่สตอและกล้วยโอ้ยโอ้ยเหมือนอยู่พังงาจริงๆเลยอ่ะมิสแกนพังงาสุดยอดเลยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยต้องบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนมันกำลังปุบปุบเลยค่ะถ่ายสุดยอดอ่ะปุบปุบถ่ายคลิปปุบ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 เต็มอ่ะเดี๋ยวเปิดให้หน่อยนึงชุบชุบป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 ุบอยากได้แบบปุ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 บใช่ไหมใช่จัดไปเนี่ยปุบปุบยังไม่ควันแต่ดูกันอันนี้เรื่องของฝั่งกระดูกหมูอ่อนผัดพริกแกงใต้นะคะใช้เพียงแค่ซอสขวดนี้ขวดเดียวอร่อยเลยซอสผัดตามสั่งจ้าใส่กล้วยดิบด้วยใส่สตอด้วยเลิศนี่จบเรียบร้อยโรงเรียนพังงาอุ้ยน่ากินว่ะสุดอะสุดอะอันไหนก็ได้อันนี้โอ้โอ้ยโอ้ยร้องยังไงเนี่ยโอ้โอ้ยทุกคนให้ดูใกล้ๆ
ซอสขวดนี้ขวดเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะทำเมนูได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วโดยไม่ต้องปรุงเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อยยังไงก็อร่อยหลับตาทำก็อร่อยเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีพ่อครัวมือใหม่มือเก่าได้หมดลดสเมนแตน69 บาทสั่งเลยนะคะใครสนใจแอดไลน์มาเลยจ้ะ